สวัสดีครับผมบีริเวอร์วันนี้จะมาคุยเรื่อง5นัดสุดท้าย5นัด5นัดต่อจากนี้ไปของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ซึ่งอีก5นัด5นัดหลังผมจะมาคุยวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้จะมาคุย5นัดก่อนซึ่งลิเวอร์พูลเจอใครบ้างมาดูนะครับผมวันที่3มีนาคมลิเวอร์พูลจะไปเยือนเอเวอร์ตันซึ่งผลการแข่งขันผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชนะได้โดยเฉินชนะ1-0 2-1สกอร์นี้นะครับผมเพราะทีมเอเวอร์ตันก็เป็นทีมที่ไม่ยอมลิเวอร์พูลอยู่แล้วเมื่อแข่งในดาร์บี้เมอร์ซีไซด์ด้วยดาร์บี้แห่งเมืองเมอร์ซีไซด์เอเวอร์ตันไม่ยอมแพ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสึกแห่งศักดิ์ศรีค้ำคออยู่ยิ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์อยู่เอเวอร์ตันยิ่งอยากชนะลิเวอร์พูลให้ได้เพื่อจะไม่ให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไม่ได้เพื่อทำให้ลิเวอร์พูลรอไปอีกทั้งที่ลิเวอร์พูลรอมา29ปีแล้วปีนี้แหละเราต้องได้แชมป์แน่ๆเลยนัดต่อไปนัดที่2วันที่10มีนาคมลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการเมืองของเบอร์ลี่เบอร์ลี่หนีตกชั้นนะครับผมทีมนี้จะประมาทไม่ได้แต่เมื่อเล่นในบ้านลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลชนะอยู่แล้วนะครับผมว่าลิเวอร์พูลชนะสัก2-0 3-0สกอร์ขาดอยู่แล้วแถมมีเก็บคลีนชีทได้ด้วยซึ่งยังไงก็ลิเวอร์พูลกินขาดอยู่แล้วครับผมสำหรับนัดเจอกับเบอร์ลี่โอเคนัดที่2ผ่านมาแล้วนะครับผมนัดที่3ต้องไปเยือนฟูแลมฟูแลมนี่ขาข้างหนึ่งตกชั้นไปแล้วนะครับผมเพราะทางทฤษฎียังมีโอกาสอยู่แต่ในทางปฏิบัติยากเหลือเกินเพราะห่างจากทีมโซนตกชั้นหลายแต้มเหลือเกินทำให้โอกาสน่าจะตกชั้นสูงจึงถึงลิเวอร์พูลจะไปเยือนก็ตามผมให้ลิเวอร์พูลชนะ0-3นะครับผมส่วนนัดที่4ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับกับแมนยูคอนสปอร์ซึ่งนัดนี้สูสีมากสปอร์ก็ไม่มีลุ้นแชมป์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสปอร์ก็เล่นอย่างสบายไม่กดดันแต่ที่กดดันคือทีมลิเวอร์พูลเพราะต้องชนะอย่างสถานเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าลิเวอร์พูลน่าชนะสัก1-0ไม่1-0ก็2-1ชนะแบบฉิวเฉียดนะครับผมเพราะว่าทีมสเปอร์พวกทีมแก่งอยู่แล้วมาทั้งทีนึงยิ่งเล่นแบบไม่มีกดดันไม่มีความกดดันนี่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยทีมนี้แบบนี้น่ากลัวครับผมว่าน่ากลัวจริงๆเลยสำหรับสเปอร์นะครับผมนัดที่5ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันก็ปีนี้ก็มาหนีตกชั้นอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่อันดับ17หนีเหนือทีมอย่างคาร์ดิฟทีมอันดับ18อยู่2แต้มเพราะฉะนั้นซาวด์แฮมป์ตันก็ต้องเน้นทุกนัดเน้นทุกนัด นะครับผมจะพลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าพลาดไปปุ๊บก็อาจตกชั้นได้เพราะคาร์ดิฟก็กำลังลดจอหายใจลดต้นคอแล้วนะครับผมเพราะเหลือแค่2แต้มถ้าซัลตันพลาดแล้วคาร์ดิฟเกิดชนะขึ้นมาคาร์ดิฟจะแซงซัลตันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นซัลตันก็อยู่ในทีมที่ลุ้นตกชั้นอยู่แต่ยังไงลิเวอร์พูลน่าชนะอยู่แล้วถึงจะออกไปเยือนด้วยกันลิเวอร์พูลน่าชนะ 2-0 หรือไม่ก็ 3-0 สกอร์ขาดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลเก่งมากๆเลยยิ่งมีพวกกิฟฟันได้อยู่ด้วยแล้วยิ่งสบายใจได้เหลือแต่กองหน้ากองกลางเท่านั้นแหละที่ช่วยกันทำประตูได้หรือเปล่าโอเคนะครับผม
คราวนี้เรามาดูของแมนซิตี้บ้างแมนซิตี้นัดที่หนึ่งนัดแรกที่นัดหนึ่งนัดที่หนึ่งจากห้านัดที่ผ่านมาห้านัดต่อไปจบไปต่อไปจากนี้นะครับผมคือวันที่2มีนาคมต้องออกไปเยือนบอนมัสซึ่งยังไงผมก็เห็นอยู่แล้วว่าถึงบอนมัสจะเคยชนะเชลซีมา 4-0 ก็ตามในบ้านของตัวเองแต่มาเจอกับแมนซิตี้ทีมแก่งอยู่แล้วแถมพวกเขายังมีขุมกำลังสำรองที่แก่งมากๆเลยที่ไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วสำหรับแมนซิตี้แถมยังชนะเยอะด้วยในแต่ละนัดพึ่งผ่านไปแต่ว่าพึ่งผ่านไปนัดที่พึ่งผ่านไปนี้ชนะเวสต์แฮมแค่ 1-0 ชนะในบ้านด้วยซึ่งเห็นได้ว่าเชลซีก็เริ่มกรอบเหมือนกันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่แมนซิตี้เริ่มกรอบแล้วนะครับผมเพราะว่าแมนซิตี้แข่งกำศึกมาเยอะกำศึกมาเยอะเหลือเกินทำให้ต้องไปเยือนเบอร์ลี่อีกแล้วไปเยือนไม่ใช่เบอร์ลี่นะครับโทษนะครับผมไปเยือนบอนมัสนะครับผมผมให้แมนซิตี้ถล่มนะครับผม3-0นะครับผมสำหรับสกอร์นี้เช็คขนมกินได้เลยแมนซิตี้ชนะอีกแล้วถึงแม้จะแข่งในบ้านบอนมัสก็ตามถึงบอนมัสจะเก่งในบ้านก็ตามแต่เจอมาทีมแก่งอย่างแมนซิตี้แล้วก็แมนซิตี้กินขาดนะครับผมนัดที่2ต่อจากนี้วันที่9ด้วยกันสังเกตไหมครับผมว่าแมนซิตี้จะแข่งก่อนเราทั้ง5นัดเลยนะครับผมแข่งก่อน1วันเมื่อ1วันก็แข่งเวลาก่อนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนซิตี้ชนะก่อนจะเป็นฝ่ายกดดันจะมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลต้องชนะตามไม่ได้แต่ถ้าเกิดแมนซิตี้เสมอเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นเพื่อทิ้งห่างแมนซิตี้ได้โอเคนะครับผมมาพูดถึงนัดที่2ก่อนนะครับผมวันที่9เมษายนไอ้ที่9โทษนะครับวันที่9มีนาคมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับกับเบนของวัตฟอร์ดก็โดนลิเวอร์พูลถล่มไปแล้ว 5-0มาเยือนแมนซิตี้โอ้โหคงไม่เหลือซากเดินกลับไปแน่นอนเลยครับผมฟันสกอร์ฟันธงให้แมนซิตี้ชนะไป 3-0 ด้วยกันนะครับผมถึงแม้วัตฟอร์ดจะมีสติดีหลังมีสติดีนะครับผมสติดีมากๆเลยเพิ่งมาแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยครับผมเพราะก่อนนั้นชนะ3นัดรวดแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับที่จะมาต่อสกอร์กับแมนซิตี้ได้แมนซิตี้เป็นทีมแก่งนัดที่3แมนยูแมนซิตี้จะไปเยือนแมนยูไนเต็ดโอเคครับผมนัดนี้แหละครับผมมันแน่นอนเลยโอเคนะครับผมว่ายังไงน่าจะเสมอครับนัดนี้ถ้าเสมอปุ๊บโอ้โหสวรรค์ของทีมลิเวอร์พูลเลยเพราะลิเวอร์พูลก็น่าจะชนะได้ถ้าเกิดแมนซิตี้ไปเสมอแมนยูจริงนะครับผมจะทำให้ลิเวอร์พูลทิ้งไปเป็น4แต้มเลยแต่ลิเวอร์พูลต้องชนะด้วยต้องชนะฐานเดียวนะครับผมห้ามเสมอตามโอเคนะครับผมว่าถ้ายังไงนี้ยังไงก็แมนซิตี้ไปเยือนแมนยูนี่น่าจะเสมอ1-1ไม่เสมอ1-1ก็2-2สกอร์คงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ขาดน่าจะเสมอออกหน้าเสมอมากที่สุดแล้วสำหรับนัดที่4แมนยูจะเปิดแมนยูเอ้ยโทษนะครับแมนซิตี้จะไปเยือนฟูลแลมซึ่งฟูลแลมนี้ก็หนีตกชั้นอยู่นะครับผมแต่โซนห่างโซนอยู่ในแต้มอยู่ในโซนห่างตกชั้นหลายแต้มเลยทำยังไงก็ถ้าเป็นไปตามสถิติมีโอกาสอยู่แต่ถ้าไปพึกได้ตามคิดตามภาพปฏิบัติแล้วก็โอกาสน้อยมากๆเลยยังไงผมให้แมนซิตี้ชนะฟูลแลมไป 4-0 เลยครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าแมนซิตี้คงกินขาดอยู่แล้วไม่ยอมพลาดง่ายๆเพราะว่าเขาอาจจะมาพลาดแมนยูแล้วมาพลาดฟูลแลมไม่ได้แ
เพราะฉะนั้นต้องชนะฟูลแลมอย่างเดียวชนะ4-0แน่นอนอยู่แล้วครับผมฟันธงนัดที่5แมนซิตี้จะเปิดบ้านกับทีมของคาร์ดิฟก็โอ้โหตอนนี้ก็ล่อแร่นะครับผมถ้าตามหลังอันดับทีมที่รอดหนีตกชั้นอยู่2แต้มเท่านั้นเองถ้าไม่สามารถเล่นฟอร์มเก่งได้ก็คงจะต้านแมนซิตี้ไม่อยู่ยังไงไปแข่งในบ้านแมนซิตี้ด้วยแล้วผมเชื่อแมนซิตี้น่าจะชนะอยู่แล้วนะครับผมให้แมนซิตี้ชนะไป 4-0 พูนสวัสดิ์เลยนะครับผมโดยไม่เสียประตูด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆนี้ผมได้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็หนังสือสยามสปอร์ตนะครับผมซึ่งผมเอามาไล่ไล่เงี้ยเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมหวังว่าคงจะขออนุญาตเป็นล่วงหน้าด้วยนะครับผมที่ผมเอามาอ่านอย่างนี้ไม่รู้ว่าท่านจะผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับสยามสปอร์ตให้หลักเกณฑ์ว่าถ้าลิเวอร์พูลต้องการคว้าแชมป์ต้องรักษา3อย่างอย่างนี้ด้วยกัน1ต้องรักษาฟานไดค์ให้มีร่างกายที่ฟิตพอฟิตเปี้ยทุกนัดเพราะว่าฟานไดค์คือแกนหลักในกองหลังของเรานะครับผมถ้าเราขาดฟานไดค์เป็นคนเดียวกองหลังรับรองว่ายวบยาบยวบยวบเลยนะครับผมทำให้เสียประตูเยอะเลยซึ่งจะเห็นได้แล้วจากฟันไดนี่ซื้อมา75 ล้านปอนด์ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมคุ้มค่าแต่ฤดูกาลที่แล้วมันยิ่งมาฤดูกาลนี้อีกยิ่งคุ้มค่าเข้าไปอีก75 ล้านปอนด์นี่ถือว่าเงินขี้เป็ดจิ๋วมากๆเลยสำหรับนักเตะระดับนี้เวอร์คาร์ดนะครับผมเราเพราะยังไงเราก็ต้องรักษาโรจิฟานได้ให้ได้อยู่ไปเราแข่งจนจบฤดูกาลเลยนะครับผมถ้าเรารักษาได้โอกาสเราเก็บคลีนชีทก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงฤดูอีกเดือนมีนาคมนี้ปลายเดือนนะครับผมโจโกเมสจะกลับมาแล้วถ้าได้โจโกเมสกลับมาด้วยโอ้โหผมว่าน่าจะไปกันใหญ่เลยรักษาคงรักษาคลีนชีทได้อย่างได้รักษาคินชีได้อีกหลายนัดเลยทำให้เราเหลือแต่โอกาสกองหน้าเราจะยิงหรือเปล่าอย่างที่สองนะครับผมต้องเค้นฟอร์มแผงกองกลางหรือมิดฟิลด์นะครับผมเพราะว่าถ้ากองหน้าเรายิงประตูได้ต้องมาจากกองกลางส่งบอลมาจากกองกลางด้วยต่อบอลมาจากกองกลางถ้ากองกลางเราแน่นเปี้ยสามารถสู้กับกองกลางทีมอื่นได้หมดทีมเราก็สามารถส่งลูกบอลไปให้ทีมกองหน้าของเรายิงได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเค้นฟอร์มของกองกลางเราหน่อยเพราะที่ผ่านมานี่กองกลางเราไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมเพิ่งมาเค้นฟอร์มมาตอนเจอกับวัตฟอร์ดเนี่ยครับผมถล่มไป5-0เลยเล่นดีทุกคนเลยไม่เป็นฟาวินโญ่วอยเนดุมเจมีเนอร์ทั้ง3คนต่างเล่นดีหมดเลยขอให้รักษาฟอร์มอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมส่วนข้อ3เค้นฟอร์มของซาร่าให้เก่งขึ้นมาได้นะครับผมเพราะถ้าเราเสมอก็เพราะถ้าเราไม่เสียประตูก็จริงแต่ถ้าเรายิงไม่ได้เราก็ได้แค่1แต้มสู้เราแพ้ดีกว่าแล้วไม่ชนะอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นกองหน้าสำคัญมากๆเลยซึ่งซาร่าจะเป็นหัวใจหลักของกองหน้าของเราเพราะซาร่าเป็นรู้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วซาร่ายิงไปหลายลูกเลยครับผมในทุกๆรายการด้วยกันยิงไป44ลูกด้วยกันในทุกๆรายการทำให้เขาคว้ารางวัลอย่างเยอะแยะมากมายเลยในฤดูกาลปีที่แล้วซึ่งปีนี้ก็ดรอปฟอร์มดรอปลงมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ากองหลังของทีมอื่นเริ่มจับทางติดซาร่าหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นซาร่าก็เริ่มเล่นยากขึ้นไม่เหมือนเดิมกว่าจะยิงได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าซาร่ารักษาฟอร์มเก่งเหมือนฤดูกาลที่แล้วได้โอเคนะครับผมโอกาสที่เราจะคว้าแชมป์ก็มีเกือบมากๆเลยครับผมโอเคนะครับผมผมขอขอบคุณสยามสปอร์ตแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับผมที่ให้ข้อมูลผมมาอ่านข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม